วัสดีครับผู้ชมทุกท่านนะครับนะวันนี้พบกับช่องนายเจน Channel เหมือนเดิมนะครับนะวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับมาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ช่องนายเจนด้วยนะครับวันนี้นะครับนะผมจะพาทุกท่านนะครับนะมาชมบรรยากาศนะครับนะการรับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับนะของมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2561แล้วก็ปีการศึกษา2562นะครับนะซึ่งนะปีนี้ก็มีการรับพระราชทานปริญญาบัตรถึง2รุ่นด้วยกันนะครับนะซึ่งเป็นปีที่พิเศษมากๆนะครับนะก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้ชมบรรยากาศนะครับข้างในเดี๋ยวนะเข้าไปข้างในแล้วนะครับนะผมจะถ่ายให้ทุกท่านดูนะครับนะแต่ว่าตอนนี้นะครับนะเราจะเข้าสู่นะครับนะกระบวนการในเรื่องของการคัดกรองโควิดนะครับก็เข้าสู่กระบวนการคัดกรองอาวุธต่างๆนะครับน้อยของเจ้าหน้าที่นะซึ่งกระบวนการต่างๆค่อนข้างเข้มงวดนะครับนะเพราะว่าเข้าไปข้างในแล้วถือว่าเป็นเขตพระราชฐานทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ยาสกิดต่างๆที่นะมาร่วมแสดงความยินดีนะครับนะทางมหาวิทยาลัยนะครับนะไม่อนุญาตให้นำข้าวดอกไม้ของขวัญอะไรต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อความปลอดภัยภายในงานราชพิธีนะครับเดี๋ยวผมผ่านจุดนี้ไปแล้วจะพาให้ทุกคนดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับนะเข้าไปตรวจนะครับตามขั้นตอนก่อนนะครับผมครับครับบรรยากาศจุดแรกนะครับนะก็จะเป็นจุดการคัดกรองนะครับอย่างที่ผมได้บอกเบื้องต้นนะครับนะก็จะเป็นการคัดกรองโควิดนะครับนะแล้วก็นะมีการสแกนอาวุธต่างๆนะครับนะของเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่มาคอยอำนวยสะดวกให้กับบัณฑิตแล้วก็ญาติบัณฑิตนะครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศข้างในกันก่อนนะครับว่าบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับถึงแม้บรรยากาศช่วงนี้นะครับนะจะต้องปฏิบัติตามมาตรการในเรื่องของป้องกันโควิดนะครับนะซึ่งยังไม่ได้ประกาศเป็นโรคประจำถิ่นนะครับนะแต่ทุกคนก็ร่วมมือร่วมใจกันนะครับนะสวมใส่แมสนะครับเดี๋ยวถอดเฉพาะช่วงที่มีการถ่ายรูปนะครับนะถึงแม้ว่าเขาจะใส่แมสนะครับนะก็ดูจากแววตาแล้วนะครับนะทุกคนก็มีความสุขมากๆเลยนะครับโอ้เป็นบรรยากาศที่น่าชื่นชมน่าปิติยินดีนะครับและส่วนนี้จะเป็นส่วนหน้าของมหาวิทยาลัยนะครับสวยมากๆนะครับวันนี้ถ้าผมถ่ายติดรูปใครนะครับนะก็ต้องขออภัยอย่างยิ่งนะครับนะก็อยากจะให้เห็นบรรยากาศที่น่าประทับใจแล้วก็บรรยากาศที่สวยงามนะครับแบบนี้ขออนุญาตไม่เบลอหน้าทุกคนนะครับเห็นแล้วน่าชื่นชมมากๆนะครับนะคนที่จบมสทได้นี่คือเก่งจริงๆนะครับว่านะเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับมันมีการเข้าชั้นเรียนนะครับนะต้องขยันอ่านหนังสือแล้วก็มีการแบ่งเวลาจัดสรรเวลาเป็นอย่างดีนะครับนะถึงจะจบได้นะครับในบรรยากาศนะครับตรงนี้ก็เป็นเส้นทางรับเสด็จนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับนะซึ่งจะมาพระราชทานปริญญาบัตรนะครับในวันนี้ผมเห็นบรรยากาศแล้วปลื้มปิติแท้นะครับคิดถึงคุณพ่อคิดถึงคุณแม่นะครับคิดถึงครอบครัวมาเลยทันทีนะครับแบบนี้นะครับภายในมหาวิทยาลัยนะครับนะก็มีซุ้มต่างๆนะครับนะที่
จัดให้นะครับบัณฑิตแล้วก็ญาติบัณฑิตได้ถ่ายรูปกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูจุดไฮไลท์จุดหนึ่งนะครับนะของมหาวิทยาลัยนะครับนะที่ใครจบมสทนะครับนะก็ต้องมาถ่ายรูปตรงนี้นะครับอันนี้คืออาคารอเนกพิทักษ์นะครับนะเป็นจุดที่บัณฑิตนะครับนะที่จะเข้ารับประชาปริญญาบัตรในปีนี้นะครับนะเข้าไปรับตรงนั้นนะครับนะตึกนั้นต้องผ่านเครื่องสแกนก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมผ่านเครื่องสแกนเข้าไปตรงนู้นนะครับผ่านมาจุดหนึ่งแล้วนะครับนะครับนะจุดที่ผมว่าก็คือตรงนี้ครับทุกคนคือเป็นมุมที่สวยมากๆนะครับนะมุมหนึ่งของมหาวิทยาลัยเลยก็คือศาลาพุ่มข้าวบินนะครับบัณฑิตก็จะมาถ่ายรูปกันตรงนี้ครับนี่ก็เป็นกล้องมหาวิทยาลัยนะครับนะใครอยากออกกล้องก็สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้เห็นไหมครับทุกคนสวยมากมากครับคือศาลาพุ่มข้าวบินตอนนี้แดดกำลังพอดีนะครับนะฟ้ากำลังสวยนะครับนะถ่ายรูปนี้ออกมานี้สวยเลยนะครับเนี่ยครับมุมนี้ศาลาพุ่มข้าวบินนะครับลักษณะศาลาก็จะโดดเด่นนะครับนะเป็นเอกลักษณ์นะครับนะของมหาวิทยาลัยเลยนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีน้ำพุด้วยนะครับถ่ายออกมาจะสวยมากนะครับนี่ครับเป็นพื้นที่สีมากวันนี้บัณฑิตก็มาทั่วประเทศเลยนะครับนะเหนือกลางอีสานใต้นะครับมาหมดนะครับนี่ศาลาพุ่มข้าวบินนะครับสวยจริงจริงเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะครับติดใครก็ขออภัยด้วยนะครับทุกคนนะครับอยากให้เห็นบรรยากาศนะครับดีๆนะครับแบบนี้นะครับเก็บไปที่ระลึกนะครับสวยมากๆครับคนเฮ้ยโทษครับนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวจะให้ดูข้างหน้านะครับขึ้นไปอยู่บนบันไดขั้นที่หนึ่งสวยจริงๆครับทุกคนให้ดูบรรยากาศแบบนี้นะครับช่วงนี้นะครับนะก็ขอหยุดบันทึกวิดีโอไว้ก่อนนะครับแต่เดี๋ยวนะไปดูอีกมุมหนึ่งนะครับจะถ่ายให้ทุกคนได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนะกดติดตามให้กับในเจน Channel ด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไปนะครับช่วงนี้ก็ขอทุกท่านนะครับนะเปิดดูนะบรรยากาศนะครับนะความปลื้มปิตินะครับนะของบัณฑิตมสท.รั้วเขียวทองครับผมที่หลักๆเพราะว่าใต้เขียวตอนนี้ครับจังค่ะตรงไหนพี่บอกผมเลยไม่มีที่แล้วไปซุ้มก็ได้ครับไปสระผม